ต้องบอกว่าล่าสุดเกลรดานั้นก็ได้โผลกลางไอจีโบเบนจวันหลังก๊อจิรายุบอกเลิกจบความสัมพันธ์ก่อนเข้ารายการกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโบเบนจวันนั้นได้ปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มก๊อจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการและในเวลาต่อมา มดดำนั้นได้เผยคลิปวินาทีเศร้าขณะโผกอดโบเบนจวันพร้อมระบุข้อความว่าช่วยให้กำลังใจนางกันเยอะๆนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดดำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมดดำคชาพาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบเบนจวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอกคนบันเทิงก่อนมดดำจะกอดปลอบใจพร้อมกล่าวว่า ไวไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นโตแล้วไม่ร้องแล้วและล่าสุดเกรดานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีโบเบนจวันหลังก็จิรายุบอกเลิกจบความสัมพันธ์ก่อนเข้ารายการโดยเธอนั้นได้เข้าไปคอมเมนต์อินสตราแกรมโดยการพิมพ์อีโมจิรูปหัวใจเทเพื่อส่งกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวครั้งนี้ไปได้ด้วยดี